ันนี้เราจะมาเช็คสิ่งที่หลายๆคนแชร์แล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยเรานี้มีพลังงานมหาศาลอยู่ใต้พื้นดินจนอาจจะเรียกว่าเป็นซาอุดิอาระเบียแห่งตะวันออกไกลแต่ข้อที่จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาตรวจสอบกันค่ะจากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับทรัพยากรเชื้อเพลิงธรรมชาติของบริษัท BP พบว่าณสิ้นปีพ.ศ. 2558ประเทศที่มีปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกคือเวเนซุเอลา 3.01 แสนล้านบาร์เรลซาอุดิอาระเบีย 2.66 แสนล้านบาร์เรลขณะที่ไทยมีเพียง400ล้านบาร์เรลเมื่อมาดูที่ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบก็พบว่าสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียผลิตวันละ 12.7 และ 12.0 ล้านบาร์เรลส่วนไทยผลิตได้เพียงวันละ 0.477 ล้านบาร์เรลในส่วนการใช้น้ำมันดิบนั้นพบว่าสหรัฐอเมริกาแม้จะผลิตได้มากที่สุดแต่ก็ใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกถึง 19.4 ล้านบาร์เรลต่อวันไม่ต่างจากไทยและอีกหลายประเทศที่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าทรัพยากรเชื้อเพลิงจากต่างประเทศสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมาเลเซียและอินโดนีเซียนั้นสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้มากกว่าความต้องการบริโภคในแต่ละวันแต่ไทยมีการใช้มากกว่าการผลิตจากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานชี้ให้เห็นแนวโน้มของการนำเข้าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีไทยผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบรวมกันเทียบเท่ากับน้ำมันดิบประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ใช้ถึง2ล้านบาร์เรลจึงต้องนำเข้าประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันหากเรายังคงผลิตด้วยอัตรานี้ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบจะมีอายุเหลือเพียง 4.9 ปี Proven Reserve เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือผลการสำรวจทางธรณีวิทยาแต่ประการที่2ก็คือขึ้นอยู่กับว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการที่จะดูดขึ้นมาประการที่3ก็คือขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติข้อมูลทางธรณีวิทยาชี้ให้เราเห็นว่าความยากลำบากในการที่จะดูดเอาแก๊สเอาน้ำมันมาใช้เนี่ยมันเริ่มยากขึ้นเพราะว่าเรามีลักษณะธรณีวิทยาอย่างที่เขาพูดกันก็คือมันเป็นกระป๋องเล็กๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยปริมาณสำรองเราเนี่ยเริ่มคงที่แล้วก็ลดลงในที่สุดเนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นกระป๋องเล็กทำให้ต้องมีการเปิดหลุมขุดเจาะจำนวนมากไปแล้วถึง 6,000 หลุมแต่มีแค่ประมาณ 2,600 หลุมเท่านั้นที่ยังทำการผลิตในปัจจุบันต่างจากมาเลเซียและเมียนมาที่มีอัตราการผลิตสูงจากจำนวนหลุมผลิตเพียง22หลุมจะเห็นได้ว่าสถานการณ์พลังงานของไทยค่อนข้างวิกฤตและห่างไกลจากการเป็นซาอุดิอาระเบียแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่หลายๆคนกล่าวอ้างยิ่งนักมันต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะลบเอาไอ้อคติทั้งหลายที่มีต่อกันและกันเนี่ยออกไปแล้วต้องยอมรับว่านี่คือข้อมูลที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่มีอยู่นะแล้วก็อยู่ในมือของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะซึ่งส่วนใหญ่เขาไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถเหตุผลต่างๆทางวิชาการที่ถูกต้องนะไม่ใช่ใช้อคติหรือใช้หวังผลทางการเมืองหรือทางด้านจิตวิทยามวลชนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะผมคิดว่าถ้าเราเริ่มอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้นโยบายปิโตรเลียมของเราเนี่ยมีเหตุมีผลแล้วก็มีความเหมาะสมมากขึ้นวันนี้เราคงได้เรียนรู้ร่วมกันว่าการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยเฉพาะพลังงานในประเทศไทยเรานั้นเราจะต้องทำอย่างไรและที่สำคัญก็คือคนไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการในเรื่องนี้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นแชร์และอย่าแชร์ในโลกโซเชียลเราต้องช่วยกันตรวจสอบคัดกรองข้อมูลและรายการเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะ